การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W15 หัวหินค่ะรายการ Qualcomm and CCAU Industry 4.0 Open ITF World Tennis Tour 2023ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 550,000 บาทค่ะแข่งขันกันที่สนามเทนนิสอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะอิฟพัชรินทร์ชีพชันเดชนะนักเทนนิสสาวไทยของเรามือวางอันดับ3ของรายการและมือ623ของโลกมาในชุดสีกรมท่าดำค่ะมาเจอกับวาเลรีจินีน่าค่ะมือวางอันดับ8ของรายการแล้วก็เป็นมืออันดับ989ของโลกแล้วก็ผลปรากฏว่าการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะเป็นพัชรินทร์ที่สามารถเอาชนะไปได้2เซตรวดค่ะด้วยสกอร์6-2แล้วก็7-5ใช้เวลาการแข่งขันไปทั้งหมด1ชั่วโมง27นาทีด้วยกันซึ่งพัชรินทร์ค่ะจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะไปเจอกับอายุมิคิโคชิอิจิค่ะจากญี่ปุ่นเป็นมือวางอันดับ2ของรายการแล้วก็เป็นมืออันดับ579ของโลกที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสามารถเอาชนะสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสไทยของเรามาได้2-0เซต6-4แล้วก็6-3ค่ะในขณะที่อีกหนึ่งคนนะอย่างพานินโควาพิทักษ์เทศค่ะก็เป็นนักเทนนิสไทยนักเทนนิสหญิงไทยอีกหนึ่งคนที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้หลังจากที่ในรอบรองชนะเลิศนะเอาชนะอันชิสาฉันทะนักเทนนิสไทยด้วยกันมา2-0เซต6-2แล้วก็6-1นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยังมีนักเทนนิสหญิงไทยของเรานะที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็ให้กำลังใจกันได้ต่อด้วยค่ะต้องลุ้นว่าอีฟจะได้แชมป์2รายการติดต่อกันหรือเปล่าแล้วก็จะเข้าชิงเป็นการชิงกันเองแบบรายการที่แล้วที่คนไทยชิงกันเองหรือเปล่านะค่ะอยากให้เป็นอย่างนั้นนะค่ะก็เดี๋ยวรอเชียร์กันได้นะครับ